ตอนนี้โด่งดังมากรู้สึกไงบ้างคะในโซเชียลผมเมื่อกี้ผมเห็นก็คิดอยู่ว่านี่ผมไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่าเนี่ยเต็มเลยค่ะยอดฟอลโล่เท่าไหร่นะคะตอนนี้คนจริงก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับแค่ว่าก็ขึ้นมาเร็วหน่อยแล้วก็หยุดเท่านั้นแหละครับหยุดแค่นั้นช่วงที่เป็นกระแสใช่ไหมคะใช่ใช่ตกใจไหมคะพี่จะหยุดกระแสกลับมาขนาดนี้จริงๆไม่ตกใจผมรู้ว่ากระแสเนี่ยอีก 3-4 วันเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วก็เรื่อยๆนะครับผมแต่คนมาเป็นแฟนคลับเราเยอะมากเลยนะแปลกใจไหมจริงก็แปลกใจนิดนึงไหมรู้สึกว่าถ้าตรงๆก็ดีใจเหมือนกันนะที่ยังมีคนแบบว่านึกถึงเราแล้วก็แบบยังแบบติดตามเราอยู่อะไรเงี้ยครับผมก็คิดว่าทุกอย่างน่าจะได้เพราะว่าเราไปล่าตัวเหี้ยจับกิ้งก่าแล้วแหละตัวเหี้ยดูในความติดพูดได้ไหมตัวเหี้ยเด็กเป็นตัวเด็กเหี้ยเหี้ยเสร็จนะเหี้ยเป็นตัวเหี้ยเป็นสัตว์พูดได้คนเอ็นดูในความติดของเราความรักสัตว์ของเราเหลือเกินอะไรแบบนี้ก็ดีใจด้วยนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับจริงๆเนี่ยผมลงอะไรเงี้ยมานานมากแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันไปเกิดอะไรขึ้นนะสงสัยตั้งแต่แบบโทรศัพท์ตกน้ำแล้วเราพิมพ์หาของที่เราไปนั่งเหม่อใช่น่าดีใจวันนั้นผมง่วงมากแต่จริงๆนั่นคือสนุกจริงครับแค่ว่าเราดูมวยบ่อยแล้วก็เลยแบบไม่ได้แบบว่าต้องแบบลุกไปอะไรเงี้ยทำไมต้องเขียนแคปชั่นอะไรยาวขนาดนั้นกลัวคนไม่เข้าใจครับแต่พอคิดว่าเราเป็นคนอธิบายเข้าใจไหมก็เหมือนที่ผมลงล่าสุดเขาบอกว่าผมเก่งมากเรื่องที่ว่าผมพยายามพิมพ์เยอะให้คนอ่านจนจบหลายรอบแต่ไม่เข้าใจอยู่ดีผมเก่งตรงเนี้ยพิมพ์แคปชั่นต้องคิดนานไหมคะไม่นานครับส่วนใหญ่จะนานตรงที่ว่าผมต้องเปิดอีกเครื่องดูว่าผมคำผิดไหนบ้างนั่นแหละเพราะจริงผมเป็นคนที่เขียนอ่านเนี่ยไม่ได้เก่งเลยนะเรียกว่าโง่เลยก็ได้นั่นแหละแต่ว่าเราก็แบบเฮ้ยอยากพิมพ์ให้มันถูกบ้างเลยใช้กี่ชั่วโมงคะอยากรู้เวลาโอ้ยบางอันก็นานแต่อ่านไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าก็จะเช็คคำผิดอยู่ครับผมเพราะว่าไม่อยากให้ผิดอย่างคอนเทนต์เลี้ยงสัตว์ของเราเองมีสัตว์อะไรที่เราอยากเลี้ยงไหมครับคอนเทนต์เลี้ยงเป็นคอนเทนต์เลยจริงเป็นว่าตอนนี้เราตรงๆบางทีเราก็เหนื่อยมากกว่าแต่ก่อนนะเราเลี้ยงเยอะแต่ก่อนเราเลี้ยงหลายอย่างมากแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มแบบทำงานบ้างอะไรเงี้ยบางทีตรงๆเรื่องนึงที่ว่าเราทำงานไม่ได้เนี่ยเพราะเราต้องเลี้ยงสัตว์สมมติเราเลี้ยงสัตว์เด็กเนี่ย6ชั่วโมงเราต้องให้อาหาร3ชั่วโมงต้องให้อาหารเราไม่สามารถออกไปทำงานได้รอเขาเลยก็ต้องดูแลให้คนอื่นมาดูแลว่าไหนรักสุดใครอยากรู้ตะกวดลูกรักแมวอะไรจริงผมรักทุกอย่างนะเพราะว่าเราไม่ได้แบ่งแยกเลยจริงเพราะผมไม่แบ่งแยกสักตัวเลยผมรักทุกตัวแต่ตอนนี้มีอะไรบ้างแปลกที่สุดเหรอจริงผมเลี้ยงมาจริงๆพวกสัตว์นอกแต่ก่อนก็มีแปลกบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่หลายคนเขาสงสัยคือหนูบ้านเนี่ยเราเอามาเลี้ยงทำไมเนี่ยหนูบ้านเนี่ยเรียกว่าเป็นการรักษาดีกว่าเพราะว่าเหมือนบ้านเรามีหมาเยอะแต่ว่าหนึ่งบ้านผมตัวผมนะบ้านผมที่ผมอยู่เนี่ยผมจะไม่ฆ่ามดไม่ไล่จิ้งจกไม่ฆ่าหนูเราไม่อะไรสักอย่างแล้วเราเป็นมิตรกับเขาไงเราเลยรู้สึกว่าแบบไม่ได้น่ารังเกียจสักตัวแล้วถ้าแบบผมเป็นคนที่ว่าถ้าเห็นลูกหนูบ้านมันใกล้ตายเนี่ยเราทนไม่ได้ที่จะแบบปล่อยมันไปใช่ไหมเราก็จะจับมารักษาทุกตัวพอโตแล้วก็ปล่อยมันในบ้านนั่นแหละเซตล่าสุดเนี่ยเลี้ยงจนโตเลยนะอย่างนี้เลยปล่อยปุ๊บสายไฟขาดทั้งบ้านอ่ะจริงๆตอนนี้มีกี่ตัวแล้วหนูบ้านถามแม่ผมเข็นมอเตอร์ไซค์ไปซ่อมอ่ะ3ครั้งอ่ะวันละเส้นแต่ว่าเราก็ไม่โกรธนะเขาก็โอเคแหละพี่แล้วตอนนี้มีตัวอะไรบ้างที่เราเลี้ยงอยู่ตอนนี้เหรอเลี้ยงตัวเองยังไม่รอดเลยเราไม่รับงานอย่างนี้เราเอาเงินที่ไหนไปเลี้ยงสัตว์นะคะโอ้ยผมอ่ะผมก็ขายของนู่นขายของนี่ที่เรามีครับบ้านรถก็ขายไปเลยไม่แต่ขายจริงผมขายจริงมาเลี้ยงสัตว์บ้านผมก็ขายมาแล้วใช่ขายมาเลี้ยงสัตว์ขายมาเลี้ยงหนูบ้านขายซื้อข้าวกินนะครับอันนี้เรื่องจริงนะผมไม่ได้ตลกนะจริงๆแม่รู้ไหมครับว่าเราเอาของในบ้านไปขายอะไรบ้างรู้ครับพ่อแม่ก็จะคอยเตือนเราตลอดตั้งแต่มอเตอร์ไซค์โอ้ยผมเคยมีมอเตอร์ไซค์เป็น10คันบิ๊กไบค์ตัว 1,400 มันก็จะหายไปทีละคันอะไรเงี้ยเวลาหายก็รู้แล้วว่ามันไม่มีกินแล้วแหละมันจะหายไปทีละคัน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 คือจริงๆอ่ะผมต้องบอกเลยว่าอาจพูดเลิศเวอร์หรืออะไรจริงอ่ะผมก็มีงานที่เงินเยอะบางทีมันก็มีนะบางคนคิดว่าผมไม่มีงานเนี่ยมันมีจริงๆนะยังมีผู้ใหญ่ใจดีที่แบบนึกถึงเราอยู่ตลอดอันนี้ผมต้องแบบขอบคุณจริงๆจากใจเลยถ้าชี้แจงหน่อยเรื่องที่ไม่รับงานไม่สามารถสื่อตอนนั้นที่ลงอะค่ะผมอะไรผมแบบไม่รู้พูดหลงเตงไม่ได้หลงเตงพี่ลองแบบสมมติว่าถ้าเราต้องไปแบบนั่งคู่ทีละที่ใช่ไหมเช้านี้ 7-8 โมงเนี่ยผมต้องไปสัมภาษณ์ที่นี่เสร็จผมต้องไปตอนเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองแล้วผมต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งเลยผมก็ตัดว่าไม่เอาดีกว่าไม่ว่ารายการไหนให้เงินผมเยอะมากนะที่แบบอยากให้ไปเงี้ยหรือพี่บางคนโทรมาหาผมเลยแน็กอย่าให้เห็นนะว่ามึงไปรับของคนอื่นอ่ะขู่ผมอย่างเงี้ยไอพี่มดดำมาคนนึงละขู่ผมเงี้ยจริงแล้วตอบว่าไงผมก็ตอบผ
มขอโทษครับผมก็ขอโทษทุกคนอ่ะแต่พี่มดดำตลกแต่เขาพูดอย่างนี้เขาพูดอย่างจริงในการให้ไปตามที่บ้านเราก็ไม่เอาใช่ใช่ใช่จริงแบบ25ใช่ไหมคะจริงแบบ25จริงมีเยอะมีเยอะมีใครเคยโทรหาผมไหมหรือไม่มีเลยหลายหลายสอยโอ้โหใช่จริงมีหลายคนทั้งโทรทั้งเรียกไปแต่ก็ต้องแบบขอโทษจริงๆที่แบบไม่ได้ไปรีบิวรีบิวโอกาสไม่เสียดายเสียดายตังค์แต่ไม่เป็นไรใช่ไม่รับสักรายการหนึ่งไปเลยอ่ะพูดที่ใช่เลยว่าแบบไม่รับเลยดีกว่าเขาไม่อยากใจคนอื่นเกรงใจคนอื่นมีเซ็นต์เซ็นเตอร์อะไรนี่เขาติดต่อมาก็ยกเลิกมีมีเมื่อวานเนี่ยมีเทนสเตอร์อะไรเข้ามารู้ไหมทั้งที่แบบผมพูดชัดเจนมากเครื่องสำอางผมก็บอกอยู่ผมแพ้จริงจังเลยนะบอกทำเถอะผมก็แบบเขากวนเราปะเนี่ยแต่จริงจังมากบอกพี่จริงจังเลยเป็นเครื่องสำอางเกาหลีอยากให้ลองผมก็พี่ผมทำไม่ได้จริงถ้าผมรับอ่ะผมเสียหมาเลยนะแล้วผมก็แบบเราพูดซะเยอะแล้วอะไรเงี้ยเราก็มาปรึกษาพี่น้องว่าเราไม่รับ 100% แต่เราก็มาคุยกันว่าเออมันน่าเสียดายตังค์นะอะไรเงี้ยเขาให้เท่าไหร่คะโอ้ยก็ให้ให้เยอะอยู่นะไม่รับนะก็เป็นงานใช่ไหมไม่รับครับผมจริงจังครับไม่รับแต่ลาแพ้เครื่องสำอางแบบรุนแรงแพ้จริงแพ้จริงใช่ครับอย่างแพ้ก็แพ้อย่างเมื่อวานผมไปทำงานมาก็ไปแต่งมันก็ขึ้นเลยทันทีมันจะขึ้นสิวมันจะขึ้นและที่สำคัญอ่ะมันจะลอกตรงนี้เลยจะเห็นเลยมันจะลอกมันเป็นอุปสรรคอยู่กับสัตว์เยอะไปป่ะล่ะเนี่ยไม่ใช่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 ผมอ่ะโดนของที่สกปรกจริงๆอ่ะไม่เป็นไรดินอันนี้จริงจังน้ำคลองไม่ตายน้ำคลองของสกปรกขี้สัตว์ไม่เป็นไรแต่ว่าเครื่องสำอางครีมกันแดดอะไรที่เป็นแบบผมทาไม่ได้ทั้งตัวจริงใช่แต่มันเป็นแต่เมื่อไหร่ครับอายุ21น่าจะเป็นตอนที่ว่าร่างกายเราเริ่มแบบอ่อนแออะไรหนูไปหาหมอยังเนี่ยหาทุกหมอแล้วพี่แล้วหมอบอกว่าต้องเลี่ยงสิ่งพวกนั้นเอาไม่เลี่ยงอ่ะก็เลี่ยงก็เลยไม่ทำงานเนี่ยแล้วการแต่งด้วยความที่เป็นแบบนี้คนก็เลยยกให้เราเป็นแบบคนติ๊กตัวจริงพี่ซันนี่แต่ชวนพี่ซันนี่เอาเรื่องพี่ซันนี่ผมเรื่องนึงนะผมบอกเลยนะที่ว่ามีคนอยากให้ไปเจอกันเยอะมากใช่ไหมผมบอกว่าถ้าเจอไม่ได้งานหรอกเจอเนี่ยให้ยุงห่างกันไว้ผมยังเคืองใจเขาอย่างนึงเลยนะพี่ซันนี่เนี่ยตอนผมอายุ15 10กว่าปีผมก็อยากถามฝากไปถามแล้วกันผมเจอวันนั้นผมจะแย่เขาจริงจังมากเอาต้นไม้ต้นเล็กมาให้ผมแล้วพูดสั้นๆว่าเอาไปเลี้ยงให้มันโตนะอะไรวะผมก็งงว่าเออแต่ผมก็เอาไปเลี้ยงจนมันโตจริงๆนะแต่เขาบอกว่าคือใครที่คิดว่าติดแล้วเนี่ยให้ไปเจอกับชาลีก่อนจริงผมว่าไม่รู้เหมือนกันนะเรื่องนี้ใช่น่าจะเป็นแบบเรื่องส่วนตัวที่ว่าเราอาจไม่ได้อยากทำงานจนแบบเราอยากมีตังค์นี่แหละผมก็ไปซื้อลอตเตอรี่เยอะอยู่เหมือนกันแต่มันไม่ถูกไม่ถูกผมเคยแบบผมเพิ่งมาซื้อ 2-3 ปีหลังผมไม่เคยซื้อเลยนะเพราะผมเป็นคนไม่ชอบใช่ไหมเราลองไปซื้อเฮ้ยมันเฉียดผมเฉียดอ่ะ6ตัวผมเฉียดตัวนึงรางวัลที่1หรอรางวัลที่1หวยชุดอ่ะ90ล้าน60ล้านผมเฉียดตัวเดียวประมาณติดกัน 3-4 ครั้งผมเลยซื้อมันทั้งปีเลยแล้วถูกยังไม่ถูกเลยอันนี้เป็นเท่าไหร่ไม่มีตังค์กินด้วยมั้ยฮะใช่ใช่ใช่ผมก็มานับแม่ก็บอกไปซื้อออมสินไม่ลูกเลยใช่ๆแต่ว่าไม่ดีนะไม่แนะนำให้ผมไปซื้ออยากได้ทีเซอร์อาหารสัตว์มีติดต่อป่ะเลยโหเยอะมากจริงๆที่1เลยเนี่ยอาหารสัตว์เยอะมากเยอะมากได้รับมั้ยไม่รับทำไมผมมีคุยกับเจ้านึงอยู่ที่เขาทำด้วยใจจริงๆอันนี้ผมพูดจริงนะผมก็คิดอยู่ว่าถ้าเขายกเลิกเนี่ยใจหายแน่ๆเพราะว่ามีเยอะมากที่แบบติดต่อผมอ่ะให้เงินแบบแน็กและที่สำคัญสุดต้องการให้ไปถ่ายกับไอ้สุกไปดูแต่ผมบอกเลยผมไม่ไปเพราะผมไม่เอาเปรียบหมานึกหรอป่ะมันไม่ใช่หมาผมแต่ผมอ่ะให้อาหารมันแล้วก็คุยกับมันแต่เราไม่อยากเอามันมาถ่ายเพื่อที่แบบเอาเงินใช่ไหมเยอะมากโฆษณาอาหารมาอาหารเนี่ยละครอะไรเงี้ยครับผมละครเนี่ยต้องผมไม่รับไม่ได้จริงตอนนี้ใช่ถึงจะอยากเล่นบ้างแต่แบบผมไม่ไหวจริงอารมณ์มันไม่มาเลยเปล่ามันนานมากแสดงว่าเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นในหน้าจอทีวีงานละครเลยหรอเมื่อไหร่ที่เห็นผมลงละครอ่ะคือผมอ่ะไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลือแม้แต่มอไซค์คันจิ๋วไม่เหลืออะไรแล้วหนังเยอะหนังเยอะหนังเยอะจริงๆผมชอบหนังมากหนังดีไม่ดีเนี่ยผมเล่นหมดใช่แล้วมีอยู่ไหมตอนนี้มีอยู่ไหมคะจริงๆก็มีอยู่บ้างแล้วก็มีจะถ่ายอยู่บ้างครับผมแต่ตอนนี้ผมจะเครียดเรื่องผมอยากทำเพลงเลยผมอยากปล่อยเพลงแสดงว่าเงินที่ได้จากตอนนี้ก็คือแค่หนังล้วนๆหรือเปล่าขายของเนี่ยเหรอพี่ขายของไปสลับกันมาน้องแม่หลายคนเป็นห่วงหนูเรียนไม่จบใช่ใช่ใช่ไปเรียนต่อไหมคะผมว่าเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงผมแล้วแหละมันไม่มีวี่แววหรอกพี่ไม่แล้วพ่อแม่ไม่ว่าเหรอคะเขาว่าจนเขาไม่ว่าแล้วเขาทำใจได้แล้วแต่หนุ่มหล่อแต่ไม่จบมันก็ไม่เลิศนะลูกผมว่าช่างมันเถอะครับเรื่องนี้ไม่เป็นไรผมไม่เครียดเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าผมพยายามแล้วเหมือนที่ผมอธิบายให้คนฟังจริงแต่ก่อนผมเรียนหนังสือใช่ไหมผมเรียนมหาลัยอ่ะผมเดินเข้ามหาลัยวันแรกที่ผมเรียนผมจำได้เลยหุ้ย
สี่ปีแป๊บเดียวจบแน่ๆเลยผมเรียนอยู่เกือบปีมั้งผมสอบอยู่ครั้งแรกนะครั้งแรกนะผมออกจากห้องมาเฉยเลยไปตกปลาเรื่องจริงค่ะอันนี้เอาหาเลยเอาจริงอ่ะอ้าวผมสาบานเลยใครก็น่าจะรู้เรื่องจริงอยู่แล้วใช่ผมอ่ะไปหาปลามาเลี้ยงที่บ้านผมชอบขับรถแล้วไม่กลับบ้านอะไรเงี้ยไปตกปลาครั้งแรกไปหาปลาเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเราต้องปีนึงอ่ะเสียเวลาเราต้องกลับมาเรียนหนังสือผมก็เลยกลับไปเรียนรามไปถามเลยผมไปจริงๆน่าจะมีคนเห็นอยู่ไปตกปลาพี่ถามหนูนี่ก็ได้ลูกไปตกกุ้งครั้งที่สองตกปลากับกุ้งตอนนี้ยังตกเรื่องเรียนก็แล้วแต่เรื่องเรียนก็เลยรู้สึกว่าผมอะไม่ได้จริงกว่าผมจะฝ่าฟันนะอนุบาลหนึ่งถึงม.หกได้เนี่ยก็ยากแล้วเนาะหุยไม่ไหวจริงๆใช่ใช่โอเคเรื่องแฟนครับผมใช่ก็คือตอนนี้ไม่มีครับผมใช่เขาไปดีแล้วฮะไม่ใช่เราจบกันด้วยดีมากแฟนผมใช่หรือว่าเขารับไม่ได้เราแบบไร้สาระไม่มีเขาจริงๆนะผมก็สงสารเขาเหมือนกันนะแล้วแบบเราคุยกันอะแต่ว่าแบบเข้าใจจริงๆเลยที่แบบคนรักกันมากแบบมีพร้อมทุกอย่างแต่ว่าแบบมันต้องแยกกันอะไรเงี้ยครับแยกเพราะอะไรอ่ะเพราะผมนั่นแหละไม่จริงๆเราจบกันดีมากนะนั่นมันเลยเป็นข้อเสียที่ผมบางทีโพสอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันที่ผมโพสบางทีเพราะว่าการซึ้งเลยได้ไหมเนี่ยได้ได้ดราม่าไปเลยการจบกันด้วยดีเนี่ยมันมีข้อเสียมันจะทำให้เราคิดถึงทุกวันครับผมตอนนี้คิดถึงอยู่ไหมเนี่ยคิดถึงตลอดแล้วทำไมเราถึงลงแบบว่าวันรอบการเริ่มไม่ใช่จริงๆมันเป็นเรื่องที่เลวมากนะการลงนั้นอ่ะผมก็รู้นะแต่ว่าแบบมันยังไงดีอ่ะคือผมไม่ได้เข้าใจว่าคนจะมาเห็นอะไรเงี้ยเราจะไปตอนนี้แต่ว่าตอนนั้นคือเราจบกันด้วยดีนึกออกไหมเราก็ต่างไม่ได้มีใครมันก็แบบเฮ้ยเราก็ยังมีคุยกันบ้างคิดถึงเราก็รู้สึกว่าเราลงรูปอ่ะมันก็คือความสุขที่แบบเราได้ลงใช่ไหมโอ้ยหลายๆอย่างอะพี่แต่คือดีมากนะจบกันด้วยแบบดีที่สุดในโลกเลยอะไรเงี้ยฮอตขนาดนี้ต้องมีใช่ผู้หญิงเข้ามาเสพโอ้ยผมว่าเขากลัวผมนะพี่ใช่แหละฮอตขนาดผมบอกเลยเรื่องจริงนะเรื่องนึงที่แบบคนทักมาเยอะสุดอะจนผมมาแรกๆผมดีใจนะการที่ว่าอ่านคอมเมนต์กับการไปเปิดดันเล็กตอบคนเนี้ยตอนนี้ตอบไม่ไหวจริงเยอะมากเป็นพันเป็นหมื่นแล้วแต่ละคนมาทุกเช้าอะพี่จิ้งจกถูกประตูหนีบพี่นกตกลงมาพี่ตัวนู้นตัวนี้มีทุกสัตว์บนโลกนี้เลยตอนนี้มาปรึกษาผมว่าแบบว่ารักษานี่ผมคือผมถอยไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วใช่แม่คิดว่าเราเป็นคนโลกตัวส่วนตัวสูงมากไหมจริงๆไม่ใช่หรอกจริงๆผมเป็นคนตลกบ้างเครียดบ้างในช่วงอายุในช่วงอารมณ์เนี้ยครับผมเราคิดว่าปีตอนนี้จะมีแฟนไหมคะคงมีแหละแต่ตอนนี้ผมยังอยากอยู่กับแม่ผมอยู่ผมติดแม่ติดหลานที่แบบเราอยู่จริงๆนะเรารักหลานเรารักครอบครัวแล้วก็เรามีภาระเราไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ยครับอุ้มหลานดีๆไม่ได้เนาะไม่ได้มันชอบผมเหรอสเปคชอบผู้หญิงแก่ครับอายุประมาณเท่าไหร่ดิฉันเป็นตุ๊ดค่ะขอโทษทีเอาจริงจริงชอบผู้หญิงแก่ชอบผู้หญิงอายุเยอะอะไรเงี้ยครับเพราะว่าชอบผู้หญิงที่แบบอายุเยอะแล้วยังสวยนะเวลามองแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมีเสน่ห์นะมีอายุเลยก็มีได้เหมือนกันนะพี่ต้องคุยรู้เรื่องไหมคะจริงๆอ่ะผมมันจะเป็นฝั่งที่ไม่ค่อยรู้เรื่องมากกว่าอะไรเงี้ยครับผมแล้วมีมาผ่านไหมครับผู้หญิงแก่ๆเนี่ยพอถึงเวลาจริงอ่ะผมก็เคยจีบนะพอถึงเวลาจริงแบบบางทีมันก็คบกันไม่ได้อะไรเงี้ยมันน่าอายอ่ะนะเพราะแบบอายุมันห่างกันเยอะเราชอบแก่ขนาดไหนก่อนประมาณโอ้ยแก่นะก็แบบแก่นี่คือ30พี่30เนี่ยผมก็จะ30แล้วนะเพราะตอนนี้ผมก็26แล้วแป๊บเดียวก็30จริงก็คือชอบคนจริงๆก็ชอบคนอายุเยอะแหละแต่พอเรามีแฟนจริงๆสุดท้ายก็แฟนเด็กทุกคนแต่จริงๆคือเราชอบคนเข้าใจโลกและคนที่ปลงใช่จริงๆถ้าใครคนที่ปลงคืออะไรครับใจเราอะไรเงี้ยจริงๆผมชอบใครที่แบบรักสัตว์เนี่ยผมชอบมากเหมือนแฟนคนที่ผมเพิ่งเลิกไปเนี่ยรักสัตว์มากเราเลี้ยงสัตว์ด้วยกันแบบมีความสุขมากเขาเลี้ยงตะกรวดนี่เหรอใช่เขาไม่รังเกียจอะไรเลยใช่เขาน่ารักมากและค่ะผู้หญิงที่เข้ามานี่ต้องเป็นคนแบบสไตล์แบบแน็กด้วยไหมจริงๆส่วนใหญ่มีแต่ผมอะเข้าไปหาคนนู้นเข้าไปหาคนนี้อะไรเงี้ยไปจีบเขานี่อะไรเงี้ยไปจีบเขาไงจีบเขาไม่ค่อยคุยกับผมนะผมก็แบบชวนคุยนู่นชวนคุยนี่อะไรเงี้ยแล้วเราต่อไปเราวางแผนชีวิตไว้อย่างไรบ้างอีก5ปี10ปีแล้วจะยังไงตอนนี้เหรอจริงๆตอนนี้ผมว่าก็เริ่มจริงๆผมก็อยากรวยนะอยากมีเงินเพราะว่าเราก็จะ30แล้วนะแต่มันทำไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยแต่ก็ตอนนี้ก็คืออยากใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่กับครอบครัวให้พ่อแม่มีความสุขก็โอเคแล้วครับจะเป็นนักแสดงสักสังกัดไหมคะอะไรเงี้ยโอ้คงอยู่กับใครไม่ได้จริงครับผมนี่เรื่องจริงก็ฟรีแลนซ์ไปเลยใช่ครับผมใครมีงานก็ให้ผมได้แล้วก็หักผมเอาอะไรเงี้ยใช่แล้วก็รับเลยว่าการรับงานของเราคือแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่เราชอบไม่ชอบใช่ไหมจริงๆตอนนี้ก็คือถ้าละครกับซีรีส์ผมรับไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยใช่ไปกี่เรื่องแล้วคะโอ้เยอะมาก50เรื่องถึงไหมคะโอ้จริงๆเนี่ยถ้ารวมถึงนะเยอะมากยิ่งแบบรีวิวเนี่ยเยอะมากรีวิวอันนึงที่ผมพูดเลยผมอยากทำมากเลยนะอะไรฮะ
รีวิวหำใหญ่อ่ะพี่เชื่อไหมผมไม่ได้ตลกเลยนะมียาพวกเนี้ยส่งมาให้ผมเยอะมากไม่มันมาจากที่เราลองกินหรอไม่จะส่งยังไม่ส่งผมก็แบบเฮ้ยผมก็ปรึกษาเพื่อนเฮ้ยมันต้องตลกแน่เลยนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราไม่รับพวกอะไรพวกนี้อยู่แล้วเราก็ตัดสินใจแบบไม่เอาดีกว่าเพราะว่าแบบถึงมันจะเป็นเรื่องจริงนะที่หำผมใหญ่มากแต่ว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่ามันไม่ได้มันเป็นบางทีเราไม่รู้ว่ายาเนี่ยมันดีจริงไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้กลัวโป้กลัวเรื่องยามากกว่าไม่กลัวโป้ผมแบบงี้อยู่แล้วใช่เราจะโชว์หำเลยโชว์หำเลยครับผมไม่แฮชแท็กไอ้หำมันแข็งแรงนี่มาจากไหนคะจากที่ว่าของแน็กอะจากที่วันนั้นผมตกบันไดไงแล้วหำมันตกมันพยุงตัวผมจริงมือผมอะยังไม่ถึงพื้นเลยผมรู้สึกว่ามันมีอะไรถึงก่อนเฮ้ยหมอบันไดมันสูงเท่านี้บันไดสูงเท่านี้เท่านี้เลยนะเป็นคนอื่นอ่ะตายแล้วอย่างผมอ่ะมันพยุงแม่งจริงคิดเองหรือเปล่าคิดเองไม่คิดเองเราดูห่ำแล้วก็คือแข็งแรงใช่ผมตกปุ๊บแบบผมก้มดูเลยเฮ้ยใช่ผมลุกเดินต่อไปเลยอ๋ออันนี้คือมาจากความจริงที่เราความจริงใช่อันนี้คือเราไม่ได้ตลกผมไม่ตลกครับผมใช่จริงจังคนติดต่อมาเยอะมากเรื่องยาหำใหญ่นะครับแต่ว่ารับไม่ได้จริงใช่อะไรที่เป็นกินมันต้องไปแล้วแหละเป็นกินเป็นอะไรเนี่ยพวกยากินผมไม่รับเลยจริงปล่อยชีวิตหำใหญ่ไปอะไรอ่ะสนุกสนานเรื่องอะไรเราเรื่องอะ